นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมฮะเข้าสู่ Zap Today ต้อนรับสั้นยังวันนี้ฮะทำไมสั้นยัง Zap Today ยาวขึ้นไหมฮะพี่พบกับเรื่องราวข่าวสารอะไรก็ว่าไปสิมาถึงให้ข้อมูลนะก็เป็นข่าวโซเชียลแซ่บๆเรื่องเด่นประเด็นร้อนๆนะฮะก็มาคุยกันสนุกๆเหมือนเดิมแซ่บนะฮะแต่บางข่าวก็ไม่สนุกหรอกนะฮะข่าวเป็นเตือนภัยครับผมข่าวแรกนะฮะต้องบอกเลยว่านาทีนี้นะครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่หยุดไม่ได้ถ้าพูดถึงรถนะฮะครับคุณนึกถึงอะไรอ่ะฉุดไม่อยู่หยุดไม่ได้จังหวะนี้เหรอพี่อ่ะแคบขึ้นอีกรถกระบะอ่ะแคบขึ้นอีกอ๋อถ้ากระบะกระบะตอนนี้ก็ต้องอ๋อนิ่มอ๋อนิ่มไม่รู้ว่ามีผลกับยอดขายไหมนะฮะไม่รู้ว่าขายดีขึ้นหรือเปล่านั่นสิแต่ที่แน่ๆ นะฮะโอ้โหมีข่าวมาเรื่อยๆจริงๆข่าวที่ดังมากๆนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการไปชนปะทะกับโรลส์รอยครับผมนะฮะหลังจากนั้นครับมีมาเรื่อยๆจริงๆนะฮะมีชนกับเฟอร์รารี่นะครับล่าสุดฮะBMW นะฮะแต่อันนี้บอกเลยว่าเป็นการชนปะทะแบบจังๆจะเต็มๆเต็มๆเต็มแค่ไหนเต็มคาราเบลโอ้โหลองชมภาพฮะนี่คุณผู้ชมดูภาพนะนะฮะที่เห็นนี่คือรถ BMW นะกล้องเนี้ยเอ้านั่นไงนี่มันไม่ได้เบรกเลยนะพี่ใช่ไงนี่คือขับมาชนท้ายเลยนะรถ BMW เขาจอดอยู่นิ่งๆนั่นน่ะนั่นน่ะดูสิเหมือนมองไม่เห็นหรืออะไรยังไงนะฮะหลายๆคนวิเคราะห์กันไปเลยว่าเอามี2 อย่างนะครับผมเล่นมือถืออ้อดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะครับผม2ฟิล์มมืดไปไม่ใช่ดูพวก Google Map อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคดูสิแต่ว่ามันแบบมันไม่มีการแตะเบรกอ่ะเต็มๆดูดิคือเข้ามาชนจังหวะแบบไม่มีเบรกเลยสักนิดเดียวเนี่ยหูดูสิหน้ายู่ไปเลยอ่ะนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทครับขาเข้ากรุงเทพฮะบริเวณแยกเทพารักษ์สำโรงแถวๆจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมนะฮะเจ้าของรถ BMW เขาบอกว่าก็นั่นอ่ะก็เขาก็จอดอยู่อ่ะป้ายแดงด้วยนะประเด็นคือป้ายแดงด้วยนะป้ายแดงอยู่ๆก็มาจุ๊บซะแล้วใช่นะฮะมาจุ๊บเขานะฮะเขาเอาภาพนี้มาลงเฟซบุ๊กครับเขาบอกว่าวัยรุ่นออนิวประกันขาดเบรกไม่อยู่ประกันไม่มีอีกแล้วหรอผมจอดติดไฟแดงเฉยๆก็มาชนเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นคือขับรถรุ่นนี้เนี่ยคือต้องไปต่อประกันกันเหรอไม่หรอกพอดีประกันขาดนะอ๋อเออพอดีประกันขาดช่วงนี้พอดีมั้งหลายๆคันอ่ะอ๋อเออนะฮะไม่มีประกันอีกแล้วครับท่านแล้วไปชนรถ BMW ป้ายแดงโอ้โหซ่อมเท่าไหร่ดีนะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะในคลิปจะเห็นเลยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยดูคุณผู้ชมรถพี่เอ๋มันอยู่เขาจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยโอ้โหจอดอยู่เฉยๆอ่ะชนไปเต็มๆจริงๆครับนะครับอ้าวชาวเน็ตนะฮะก็ไปแซวกันแซวบอกว่าสงสัยจะตามกระแสถ้าขับออนนิวช่วงนี้ต้องสร้างกระแสหรอต้องชนท้ายกระแสแบบนี้ไม่น่าตามนะต้องชนท้ายรถมีสตางค์นี่ฮะเขาไปแซวกันครับครับเออดูสิโอ้โหไม่แต่ประเด็นก็คือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่เราเล่าเรื่องกระบะออนิวเนี่ยนะฮะตั้งแต่ Rolls-Royce มา Ferrari มาจนมาถึง BM เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคือค่าซ่อมมาแน่นอนฝั่งรถยุโรปฝั่งรถหรูเนี่ยมันค่าซ่อมแพงกว่าใช่แต่ดูแล้วความเสียหายของออนิวทั้ง3คันเนี่ยบู้มันขึ้นไปครึ่งบู้ยู่อย่างงี้ขึ้นเออนี่มันเข้าไปครึ่งคันแล้วเนี่ยโอ้โหเออมันถึงห้องเครื่องแล้วมั้งนั่นน่ะแต่ว่าคนขับคันนี้เขาก็ลงมาขอโทษนะคุณผู้ชมมาขอโทษคนที่ขับรถ BMW แต่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายอ่ะเขาเคลียร์กันยังไงเคลียร์กันยังไงเพราะว่ารถกระบะขาดประกันนี่นะสิโอ้คือถ้าหากว่ามีประกันน่ะผมว่าสุดท้ายถ้าหากว่าคนขับใจดีหน่อยก็อาจจะแบบอ่ะไม่เป็นไรต่างคนต่างซ่อมอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่มันขาดประกันนะสิช่วยยังไงดีอ่ะเนาะจะไปเสียค่าเอ็กเซปต์มันก็
คงไม่ได้กล้องมีหลักฐานอยู่ประกันไม่น่าจะยอมคือรถกระบะคงจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ใช่เพราะว่าชนท้ายยังไงมันก็ผิดอยู่แล้วแต่รถบริษัทนะบริษัทก็คงมีงบชดใช้อยู่นะฮะอ๋อแต่ถ้าเป็นรถบริษัททำไมถึงปล่อยให้ประกันขาดล่ะไม่รู้รถมันต้องใช้งานน่ะผมไม่รู้จริงๆเพราะน่าจะมีแผนกดูแลตรงอะไรพวกอย่างนี้ไหมนั่นสิฮะโอ้โอ้อ้าวนี่ก็เป็นถือว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุกับน้องออนนิวแบบแพทริกนะเออหรือว่าแบบเป็นบรรทุกสินค้าแบบส่วนตัวเหรออืมอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นรถที่อาจจะไม่ใช่รถของบริษัทอาจจะเป็นรถรับจ้างหรือเปล่าเอาโดยรวมนะทั่วไปจะรถส่วนตัวรับจ้างหรือเป็นในนามของบริษัทอะไรก็แล้วแต่ครับประกันมันอย่าให้ขาดเออใช่อะไรเมื่อเกิดขึ้นได้นะฮะเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินควักส่วนตัวไปจ่ายเขาใช่เพราะว่าโหอย่างในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าต้องรับผิดชอบเนี่ยยังไงมันก็สูงอ่ะนะฮะผมว่าทำประกันไว้คุ้มกว่าอ้าวอีกเรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้รับไม่ได้ทำไมอ่ะเถื่อนมากอะไรอ่ะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะปกติเนี่ยเวลาเล่าข่าวเรื่องคนหัวร้อนเนี่ยรายการเราเล่าข่าวเรื่องคนหัวร้อนบ่อยอยู่แล้วพี่ใช่หน้าร้อนมันผ่านไปแล้วช่วงนี้มันหน้าฝนน่าจะเย็นลงหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝนเหมือนกันคือมอเตอร์ไซค์2คันขับสวนกันแต่ว่าเป็นจุดที่มันมีน้ำพอดีน้ำมันก็เลยกระเซ็นไปโดนอีกคันหนึ่งโอ้โหปรากฏว่าคันที่โดนน้ำกระเซ็นใส่เนี่ยเขาก็ตกใจเขาก็ร้องออกมาเออคนเราตกใจมันต้องมีอุทานมีอะไรบ้างแหละแต่ไม่พอใจเออขับรถทำน้ำกระเซ็นใส่เขาเขาอุทานอะไรออกมาผมก็ไม่รู้นะเออไม่พอใจขับไปปาดหน้าไปทำร้ายร่างกายเขาเฮ้ยเหรออ้าโอ้โหไปดูฮะอุ้ยนี่เหรอนี่กำลังทำร้ายกันอยู่ใช่ไหมอันนี้คือหลังเกิดเหตุแล้วนะคือเมื่อกี้ที่เล่าไปคือเป็นเรื่องก่อนเกิดเหตุนะครับผมบก็คือมอเตอร์ไซค์2คนเนี่ย2คันขับสวนกันแล้วมันเป็นจุดที่มันเป็นแอ่งน้ำพอดีน้ำก็เลยกระเซ็นไปนะฮะฝั่งที่ทำน้ำกระเด็นเนี่ยคือฝั่งพี่ไรเดอร์เออฝั่งที่โดนน้ำกระเด็นใส่คือฝั่งพี่ผู้หญิงที่โดนทำร้ายอยู่คนถ่ายคลิปนี่คือลูกสาวนะฮะคือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยกำลังบีบคอแล้วก็เหวี่ยงอีกฝ่ายหนึ่งลงไปนอนกองที่พื้นนะฮะต่อหน้าลูกเลยเพราะลูกเนี่ยถ่ายคลิปอยู่พี่ไรเดอร์เขาบอกงี้เขาบอกว่าถูกผู้หญิงเนี่ยตบก่อนผู้หญิงก็เลยพี่ผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่ไรเดอร์เนี่ยบุกมาปาดหน้าแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกตีก่อนด้วยนะแล้วมีหลักฐานก็คือคลิปที่ถ่ายเนี่ยแหละบอกให้ไปเคลียร์กันที่โรงพักพี่ไรเดอร์บอกว่าอ้าวรถผมก็มีกล้องเหมือนกันฮะแล้วสุดท้ายก็มีพี่พลเมืองดีเนี่ยเข้ามาช่วยห้ามเอาไว้โอ้แต่ว่ามันก็รุนแรงจริงอันเนี้ยไม่อยากให้เห็นภาพความรุนแรงแต่ว่าเราย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงได้ไหมเพราะว่านี่นะนี่นะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคือแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะเออเนี่ยไปบีบคอเขาอะโอ้โหแล้วก็เหวี่ยงเขาลงกับพื้นอีกโอ้โหโหพี่ไรเดอร์เอาจริงนะผมหวังดีนะผมว่าพี่ต้องใจเย็นๆนะมันจะกระทบกับอาชีพอะไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นฝั่งของตัวบริษัทที่เป็นแอปพลิเคชันเนี้ยเขาจะเป็นแค่การตักเตือนหรืออันกรณีแบบนี้ผมว่าจะต้องถูกเชิญออกโอกาสจะแค่ตักเตือนในยากเพราะมันมีการทำลายร่างกายใช่ไหมล่ะเอออย่างเงี้ยมันมีการทำลายร่างกายเนี่ยกลัวว่าจะโดนเชิญออกอะสินั่นสิฮะกลัวมันจะไปกระทบกับอาชีพอะพี่ใจเย็นๆหน่อยนะนะนะโอ้เพราะถ้าตามที่ฝั่งของผู้ถูกทำร้ายหรือคุณพี่ผู้หญิงบอกเนี่ยก็คือก่อนที่จะบีบคอเนี่ยเอาหมวกน็อกมาฟาดเขาก่อนด้วยนะพอคลิปถูกแชร์ไปแน่นอนครับผมชาวเน็ตเขาก็บอกว่าตัวจริงๆณตอนนี้เนี่ยคือฝั่งพี่ไรเดอร์เนี่ยผิดเต็มๆอยู่แล้วล่ะแต่ว่าฝั่งของแอปพลิเคชันเองเนี่ยหรือว่าตัวบริษัทเองเนี่ยก็ควรจะออกมาแถลงหรือว่าอย่างน้อยก็น่าจะต้องมีการเข้ามารับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่านี่ถือว่าเป็นพนักงานของบริษัทไงพี่นะฮะโอ้แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตอีกว่ารถของพี่ไรเดอร์เนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเอาเดี๋ยวแพนไปดูหน่อยเหรอดูจากพฤติกรรมแล้วถ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายมาหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มจากแค่ความใจร้อนของพี่อะถ้าว่าพี่ใจร่มๆนะแล้วพี่ก็แบบปล่อยผ่านไปนะแค่เขาตะโกนว่ามาหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะผมว่าก็แบบ
ก็ให้มันผ่านกันไปนี่ไงโอ้โหหลักฐานไม่มีป้ายทะเบียนจริงด้วยเห็นไหมมันไปกันใหญ่เลยพี่เอ้ยประเด็นมันก็คือพี่ขับลงแอ่งน้ำแล้วน้ำมันกระเซ็นไปโดนเขาจริงๆนี่นาโอ้โหอ้าวใจร่มๆนะฮะแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมว่ายังไงอ่ะทางแอปพลิเคชันหรือว่าตัวบริษัทเนี่ยก็ควรจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบสักนิดนึงแหละเพราะว่าเป็นไรเดอร์เป็นพนักงานของคุณน่ะครับอ่ะรอดูต่อไปครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะทำยังไงถ้าหากว่าบ้านคุณผู้ชมนะครับเปิดอยู่ใกล้ๆกับที่แห่งหนึ่งเขาทำเป็นอู่ซ่อมรถโหอู่ซ่อมรถมันจะมีอะไรบ้างน่ะเสียงดังแน่ๆนะเสียงดังนะฮะควันล่ะมีไหมควันมีเออควันนะควันมีควันจากท่อไอเสียนะครับผมเสียงซ่อมรถมันต้องมีเคาะเออมีกระแทกมีอะไรงี้นะจี้อะไรป้าไปที่สำคัญฮะครับทนมา3ปีโอ้โห3ปีฮะเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้สุดท้ายทนไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับอ่ะลองชมภาพกันหน่อยนี่ครับเขานำมาลงใน TikTok นะนะฮะเกี่ยวกับพฤติกรรมของบ้านข้างๆนะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถฮะเขาบอกเสียงดังมากรบกวนแทบทั้งวันต้องทนฟังอย่างนี้มาร่วม3ปีเคยไปพูดคุยฮะคุณผู้ชมเคยไปขอเขาบอกว่านี่ปรับปรุงหน่อยนะมันไม่ไหวจริงๆหาวิธีหน่อยได้ไหมที่จะจัดการเรื่องเสียงเรื่องไอ้ควันท่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรล่าสุดคุณผู้ชมครับเขาไปแจ้งที่สำนักงานเขตพบว่าอะไรรู้ไหมพบว่าอู่แห่งนี้ฮะคุณผู้ชมไม่มีใบอนุญาตเอ้าทางสำนักงานเขตก็เลยสั่งปิดนะฮะพอปิดปั๊บเท่านั้นแหละโอ้โหบ้านที่เปิดเป็นอู่โกรธมากฮะครับผมทำยังไงครับเขาใช้วิธีเปิดเพลงฮะเปิดเพลงเสียงดังนะเปิดติดๆกันเลยนะฮะหลายๆวันแล้วหันลำโพงครับมาทางบ้านคนที่ไปแจ้งนี่แหละเปิดอะไรสามัคคีชุมนุมไม่รู้สมานฉันกันเหรอผมไม่รู้ผมรู้ว่าเปิดอะไรนะฮะสุดท้ายนะฮะตอนนี้เขาบอกผมไม่ไหวจริงๆครับก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเข้ามาดูแลกันหน่อยทางรายการของเรานะครับเลยติดต่อไปเลยคุณผู้ชมติดต่อไปหาเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะครับผมที่เพื่อนบ้านเนี่ยเปิดเพลงรบกวนที่เพื่อนบ้านเนี่ยเปิดอู่โดยที่เอาง่ายๆผิดกฎหมายนะฮะไปคุยกันหน่อยว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างชื่อว่าคุณอู่นะครับครับผมตอนนี้อยู่ในสายหรือยังทีมงานคุณอ๋องเหรอคุณอ๋องขออภัยทีมงานพิมพ์มาผิดครับผมอยู่ในสายยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ๋องสวัสดีครับคุณอ๋องรบกวนพูดดังนิดนึงนะครับครับผมอ้าวคุณอ๋องฮะตกลงล่าสุดเนี่ยทางเพื่อนบ้านเขามีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือยังฮะเนี่ย2วันนี้เงียบไปเลยนะครับแบบเงียบเลยครับเงียบนี่คือดีใช่ไหมดีครับชอบเลยครับแบบเนี้ยครับเงียบเพราะว่าเราโพสต์คลิปนั้นไปหรือว่าเงียบเพราะเรามีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าฮะไม่มีการพูดคุยอะไรกันครับแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเงียบเพราะอะไรครับงั้นขอย้อนไปหน่อยเริ่มต้นไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับคือตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ทนมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับก็ทนกันมาเรื่อยๆแบบระหว่างนั้นก็มีการแบบไปพูดคุยกับเขาด้วยนะครับว่าแบบเนี่ยเสียงมันดังมากเลยครับแบบเราทนกันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดังมากบางวันแบบตอนกลางวันผมบางทีแบบไม่สบายอยากจะนอนพักผ่อนอยากจะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไปทำเลสิกตามาแล้วแบบหมอกลับมาให้กินยาแก้ปวดกินยานอนหลับเพื่อแบบให้พักผ่อนอะไรเงี้ยสรุปนอนไม่ได้เลยต้องแบบทนเจ็บปวดตาเลยบอกว่าเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่ปิดด้วยไม่ปิดเลยครับแทบจะทุกวันครับทุกวันวันเทศกาลอะไรก็ทำตอนปีแรกเลยเนี่ยฮะที่เขาเริ่มทำอู่มาเนี่ยพอคุณไปพูดคุยกับเขาเนี่ยเขายอมแบบว่าทำให้มันแบบว่าเสียงเบาลงหรือว่าปรับพฤติกรรมบ้างไหมครับยอมครับเขาก็พูดคุยกับผมดีนะฮะก็มีการแบบจะหาเลยกันว่าจะทำยังไงให้มันแบบลดเสียงอะไรตรงนี้ลงได้บ้างบ้านผมก็ได้แบบมีการติดกระจกกันเสียงเพิ่มแล้วที่ห้องนอนอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ช่วยเขาก็เลยแบบงั้นจะทำให้สายๆลงหน่อยแบบสัก11โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนช่วงเช้ามันก็ยังแบบมีเสียงเคาะเสียงยิงบล็อกลมบ้างครับแต่ก็คือก็ทนกันมาตามกฎกติกาเนาะที่พูดคุยกันใช่ไหมใช
ใช่ครับก็มีการแบบพูดคุยกันว่าจะทำยังไงกันบ้างได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามันดังมากเขาก็บอกว่ามันไม่ดังที่อื่นดังกว่านี้อีกแล้วก็เหมือนแบบคุยกันแบบเสียงกันไปเสียงกันมาอย่างเงี้ยแบบไม่คุยเริ่มแบบไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเราบอกดังเขาบอกไม่ดังผมก็เลยแบบไปแจ้งเพจให้มาเป็นแบบคนกลางในการแบบจัดการปัญหาเนี่ยครับว่าสรุปมันดังหรือมันไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยฮะคือก่อนหน้านี้ก็มีประนีประนอมพูดคุยหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมาก่อนมันจนใช่ใช่ครับประมาณ 3-4 ปีอะครับโอ้โหก็มีพูดคุยมีอะไรเขาก็บอกว่าให้ทนหน่อยคนทำมาหากินอะไรเงี้ยผมทำอีก10ได้อีก10ปีผมก็ทำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นว่าโอ้โหต้องทนอีกเป็น10ปีเลยอ่ะทนอีก10ปีนี่ไม่ไหวนะผมมีลูกขึ้นมาผมมีลูกขึ้นมาลูกผมจะนอนยังไงเพราะเด็กมันต้องนอนทั้งวันอยู่แล้วครับครับทางสำนักงานเขตเขาสั่งปิดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณอ๋องผมแจ้งเรื่องกับทางเขตไปเมื่อมกราปีที่แล้วสั่งปิดก็น่าจะประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนั้นได้ครับ2-3 เดือนหรืออะไรประมาณเนี้ยครับผมจำเวลาโอ้เขาปิดมาเกือบปีแล้วนี่ฮะใช่ครับเรื่องนี้ผมแจ้งมาจะ2ปีแล้วครับอ้าวเหรอแล้วทำไมมันปะทุขึ้นมาอีกรอบล่ะคุณหนองทำไมปะทุขึ้นมาอีกรอบเพราะว่าเขตเขาก็ต้องแบบเหมือนมาเก็บข้อมูลว่าแบบอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับเหมือนเขาก็เหมือนเขาจะย้ายไปทำที่อื่นแต่ก็ยังแบบมีมาทำที่นี่บ้างอะฮะเกือบทุกวันนั่นแหละครับแต่ไม่ได้จะทำทั้งวันเหมือนแต่ก่อนแต่ก็มีแบบเสียงเคาะเสียงอะไรแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เขายังทำการเหมือนซ่อมรถอยู่หรือว่าเปิดเพลงรบกวนคุณเนี่ยย้อนไปสักกี่วันกี่เดือนล่าสุดที่ทำเหรอครับล่าสุดที่ทำก็เมื่อวันเสาร์อะครับเขากลับมาทำเมื่อวันเสาร์ที่เขากลับมาทำแล้วก็มีแบบผมเปิดประตูบ้านไว้กำลังจะออกจากบ้านพาครอบครัวไปทานข้าวฮะเปิดประตูรั้วเขาก็มาบีบแตรก่อนวิ่งแล้วก็ขับชะลอมาหน้าบ้านผมกำลังจะเดินไปที่รถพอดีเขาชะลอมหันมามองหน้าแบบมองค้างอะครับแล้วก็แจกของลับให้ผมอ้าวเอาง่ายๆแหละตอนนี้เหมือนว่าคือรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะเพราะเหมือนแบบไม่ถูกกันไปแล้วใช่ไหมฮะคุณอ๋องครับแต่ผมไม่ได้อะไรเขานะเขาตะโกนมาผมก็ตะโกนกลับเหมือนกันครับผมก็ให้กลับเหมือนกันเอาเหรอครับวันนั้นนะฮะคืออันนี้จะถึงขั้นไปบอกทางตำรวจไหมให้ช่วยดูแลเราหรือเปล่าผมก็ได้มีการลงบันทึกประจำวันไปแล้วครับว่าเนี่ยผมกำลังจะออกจากบ้านแล้วเหมือนแบบมีแบบมาขับรถมาหน้าบ้านแล้วมาตะโกนด่าอย่างนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันครับก็คือเป็นห่วงทั้งตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวนะฮะใช่ครับแฟนก็วิตกกังวลจัดเลยฮะเวลาจะขับรถเข้าในซอยบ้านทีก็คือแบบต้องหากล้องมาหาหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเลยเผื่อแบบกล้องหน้ารถมันเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วก็คือรีบอุ้มลูกวิ่งเข้าบ้านเนี่ยครับโอ้โหเป็นไปได้ไหมคุณอ๋องที่เราจะลองไปเคาะประตูหน้าบ้านเขาแล้วลองพูดคุยเจรจากันอีกสักรอบนะหรือนัดไปพูดคุยกันที่สน.ตำรวจหรือยังไงยังไม่ต้องไปถึงเอาแค่คุยกันเองก่อนอย่าเพิ่งไปถึงตำรวจเป็นไปได้ไหมผมไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วครับแค่อยากต่างคนต่างอยู่ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กันแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายไม่อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาจะยอมคุยกับคุณไหมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยครับก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยครับโอ้งั้นถ้าหากว่ามันเหมือนเข้าหน้ากันไม่ติดจริงๆเนี่ยผมว่าต้องหาคนกลางมาหน่อยนะคุณอ๋องมีนิติบุคคลไหมเป็นที่ดินส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่หมู่บ้านครับอ๋อเหรอบ้านเดียวใช่ครับเป็นบ้านเดียวครับงั้นสงสัยอาจจะต้องไปถึงขั้นให้ตำรวจเป็นคนกลางให้ละครับครับผมผมว่านัดเจรจาดีกว่านะต้องอยู่กันอีกนานนะฮะครับเนาะอย่าปล่อยเอาไว้นะคุณอ๋องนะไม่ดีเราก็อยู่แบบไม่มีความสุขด้วยระแวงด้วยผมว่าพยายามนัดพูดคุยแล้วก็หาข้อยุติที่มันดีที่สุดให้มันเร็วที่สุดดีกว่านะครับครับผมก็อยู่ของผมปกติอยู่แล้วครับไม่ได้ไปทำอะไรใครหรอกครับอยู่เลี้ยงลูกครับลองคุยกันดูลองคุยกันดูนะน่าจะหาครับผมหนทางที่แบบอยู่กันได้แบบสบายๆอยู่กันได้แบบที่ไ
ทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะสมมุติว่าเพื่อนบ้านเขาชมรายการอยู่คุณอ๋องฝากอะไรถึงเพื่อนบ้านหน่อยนะเผื่อว่าไม่ต้องไปถึงขั้นไปพบกับตำรวจก็ก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ให้คิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดหรือทำอะไรไปแล้วอ่ะมันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดให้ดีๆก่อนแล้วก็ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันทำตามกฎหมายไม่ฝ่าฝืนไม่เปิดเพลงเสียงดังๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องประท้าทายกันอะไรอย่างเงี้ยครับต่างคนต่างอยู่ไปเลยครับแล้วก็เวลาขับผ่านหน้าบ้านผมก็ขับผ่านไปเลยครับไม่ต้องมาหันมามองหน้าไม่ต้องมาบีบแต่ไม่ต้องมาแจกอะไรผมหรอกครับก็โดยสรุปคือต่างคนต่างอยู่แหละนะฮะครับไม่ต้องหาเรื่องอะไรมาให้มันกระทบกระทั่งจิตใจกันนะฮะครับผมโอเคขอบคุณคุณอ๋องมากครับขอบคุณฮะครับขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีนะฮะเพราะว่าเพื่อนบ้านอ่ะต้องอยู่ร่วมกันไปอีกนานนะฮะก็ถ้าหากว่าทางเพื่อนบ้านคุณอ๋องชมอยู่ก็ผมว่านะครับถือถ้าหากว่ามันรู้สึกไม่สบายใจกันจริงๆก็ต่างคนต่างอยู่นั่นแหละอย่างที่คุณอ๋องบอกนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรที่มันจะต้องไปกระทบกระเทือนจิตใจกันจนมีเรื่องมีราวครับผมนะฮะบ้านหลังนึงไปเลยแล้วกันบ้านหลังนึงไม่ถูกครับนะครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงฮะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะครับผมสำหรับคนที่เอารถไปล้างนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนมีรถถ้าจะเอารถไปล้างเนี่ยนะฮะแล้วต้องทิ้งรถเอาไว้เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังให้ดีจะเลือกร้านคาแคร์ก็ต้องดูให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าร้านคาแคร์บางทีก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะพี่แล้วยังไงอ่ะมีล่าสุดมีหนุ่มคนนึงฮะเขาเอารถไปล้างที่ร้านคาแคร์นะฮะพอปรากฏว่าช่วงจังหวะที่กลับมาพอดีเจอพนักงาน 4-5 คนกำลังรุมรถเขาอยู่เฮ้ยขอดูภาพหน่อยดิแต่ว่าไม่ได้เช็ดรถนะไม่ได้ทำความสะอาดหรือว่ารถแห้งรถหรือว่ากำลังเก็บดีเทลลิ่งรถนะทำอะไรหรือคนขโมยท่อแคทขอชมเลยดีกว่ามามามาไหนไหนขออนุญาตถ่ายด้วยครับจะมีอะไรชนเรียบร้อยเพียงคือมาเห็ดของกันที่สี่ทันทีก็เข้าใจสร้างมาล่างอัดฉีดครับเห็ดยังสี่โมเมนมานี่คือถอดลักเลยเนี่ยชัดเลยเห็นหลักฐานว่าหายคุยกันเลยครับคุณเต๋อคุณเต๋อคุณใส่ความยังไงล่ะผมไม่เห็นเขาจะรวมตัวกันหรืออะไรกันเลยเขาจะจัดกระจายในต่างคนต่างอยู่นี่มันเพจการมันข้างหลังแล้วพี่เหรอก่อนหน้านี้เนี่ยโดนรื้อไปแล้วกระจายแยกย้ายเลยเหรอแล้วคือตอนโพสต์คลิปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเอารถไปล้างอัดฉีดแต่โดนขโมยท่อแคทนะครับเห็นคาตาช่าง 4-5 คนเนี่ยเขาก็ช่วยกันลื้อกันอย่างเมามันเลยก็ไปจบกันที่โรงพักนะฮะอันนี้ก็เลยไม่ได้เป็นล้างอัดฉีดล้างแล้วลื้อโอ้ไอ้ท่อแคทมันเป็นยังไงอะท่อแคทมันคืออะไรนะฮะทำไมต้องเอาไปขายเขาบอกว่าท่อแคทเนี่ยมันคือเครื่องฟอกไอเสียพี่ฟอกก่อนที่จะปล่อยไอเสียออกปลายท่อส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบของแพลตินัมโรเดียมพาลาเดียมนะฮะซึ่งเป็นแร่ที่มีราคาสูงขายได้ตั้งแต่หมื่นบาทเป็นต้นไปนะฮะก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาว่าหลายคนเนี่ยจะไม่รู้ด้วยซ้ำ เพราะว่ามันอยู่ทางด้านในลึกเข้าไปอีกคือมองไม่เห็นเอาไปก็ไม่เห็นเอาไปก็ไม่เห็นนะฮะแต่ว่าเนี่ยคือไปจังหวะที่เจอว่า 4-5 คนกำลังลุมลื้ออยู่พอดีเลยก็เลยออกมาเตือนภัยแต่อันนี้เขาบอกว่าไม่ได้หมายถึงคาแคร์ทุกที่นะแต่ว่าจะไปคาแคร์ที่ไหนยังไงก็ตรวจดูให้ดีนะเพราะว่าผมเห็นว่าหลายคนคือจะมีบางส่วนที่เอารถไปล้างปุ๊บรอเลยแต่บางส่วนก็คือล้างปุ๊บแล้วก็ไปทิ้งเอาไว้อะไรแบบเนี้ยก็จะให้ปลอดภัยสุดก็คือเวลาคุณจอดล้างรถอ่ะก็เอาท่อแคทออกก่อนฮะมันถอดออกแบบว่าไขสองก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็เอาออกได้มันไม่ใช่ดิพี่มันง่ายอย่างไรก็ต้องมีเครื่องมือนะมันง่ายอย่างไรก็ดีสิเนาะดูสิล้างรถยังต้องมาระวังอีกเหรอยังไงอ๋อพี่ผมฝากรถกันนะเดี๋ยวผมมาแต่ก่อนไปผมขอก้มดูก่อนดูท่อแคทก่อนแล้วเวลามาแล้วกลับมาปุ๊บโอเคพี่จ่ายตังค์เสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนสตาร์ทเดี๋ยวนะขอก้มดูก่อนโอ้ลำบากจังเลยขอเช็คท่อแคทก่อนนะพี่นี่หรอ
ก่อนออกรถแล้วชอบจังหวะเมื่อกี้ตอนที่กระจายตัวกันก้มหน้าไม่รู้ไม่ชี้อะไรกันก็ไม่รู้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาจับได้คาหนังคาเขาเลยคุณผู้ชมฮะข่าวต่อไปนี้ผมบอกก่อนเลยว่าภาพที่คุณกำลังจะได้เห็นไม่ใช่ AI ไม่ใช่ภาพจากเกมแต่หรือสายตาผมมันจะไม่ดีผมต้องไปตัดแว่นยังไงพี่สายตาผมเอียงหรือเปล่าคุณผู้ชมสายตาผมเอียงหรือเปล่าผมยังไม่เอียงเดี๋ยวผมช่วยคุณผู้ชมช่วยดูด้วยนะสายตาผมเอียงหรือเปล่าลองชมภาพฮะคุณผู้ชมดูสิดูสิอะไรเห็นไหมรถมันดริฟต์อยู่อ่ะพี่รถมันเอียงเห็นไหมแต่มันขับตรงนะเฮ้ยมันดริฟต์อยู่นะนั่นสิสายตาผมเอียงหรือเปล่าหรือคุณผู้ชมก็เป็นเอาช่วยกันดูหน่อยภาพ AI เหรอหรือภาพจากเกมเหรอเออเฮ้ยแล้วมันไปข้างหน้าได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะนี่แหละนะฮะคนที่เขาถ่ายได้เขาเอามาลง TikTok ครับนะแล้วเขาก็บอกเหมือนผมเลยช่วยดูหน่อยฮะว่าตาผมเอียงหรือเปล่าทำไมรถวิ่งแบบนั้นนะครับปรากฏว่าชาวเน็ตไปเม้นกันครับครับนะเม้นเลยนะบอกว่าระวังหน่อยเดี๋ยวล้อหลังจะแซงล้อหน้าแหมทักสนาวเลยเพราะรถเนี่ยมันสภาพมันดูไม่ปกติไงพี่อีกคนก็บอกระวังนะรถกำลังจะดิฟแล้วอีกคนมาบอกเลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไหมรถเขาโดนชนมาหรือเสียศูนย์อ๋อแต่คนนี้สิฮะคนนี้พิมพ์มาบอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นอาการของรถที่สะดือแหนบขาดสะดือแหนบขาดโดยมากจะเป็นกับรถบรรทุกที่มันหนักๆมันเป็นยังไงอะสะดือแหนบมันเลยเอียงเหรอมันเสียศูนย์อย่างเงี้ยเหรอนึกออกไหมคือผมในเนี่ยเหมือนมันเสียศูนย์อยู่อะท้ายของรถกระบะโดยมากเนี่ยมันจะไม่ใช่โชกใช่ไหมพี่มันจะเป็นแหนบใช่ไหมถ้าแหนบขาดเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นๆมันก็จะบิดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเบ้เป็นไงภาษาวัยรุ่นเบ้มันจะเบ้เบ้ปากเอียงนิดนึงเบ้จุ๊บเบ้รถมันก็เลยเบ้เดี๋ยวรถมันเลยเบ้ไปเรื่อยๆแต่มันแปลกตรงที่ถ้าเป็นสะดือแหนบขาดจริงๆแล้วมันยังขับได้หรอและมันแปลกตรงที่ถ้าหากสมมุตินะครับถ้าสมมุติมันเป็นมาหลายวันแล้วพี่ไม่คิดจะเอาไปซ่อมหรอครับมันน่าจะแปลกตรงนี้ถ้าตัวไม่รู้ถ้าหากมันเพิ่งเป็นอ่ะโอเคอ่ะเข้าใจได้สมมุติถ้าเป็นหลายวันแล้วอย่าปล่อยไว้นะไม่ใช่อะไรนี่เตือนภัยกันครับเดี๋ยวมันจะอันตรายนะฮะผมว่ารีบเอาไปทำดีกว่าพี่เนี่ยดูสิมันอันตรายนะโอ้ผมว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับช้ามากนะผมมากลัวจังหวะเบรกถ้าสมมุติว่าสะดือแหนบขาดจริงๆไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่าไงระวังมันจะเบ้จนมันจะเบี้ยวแล้วมันจะคว่ำเป็นห่วงอย่างนี้เวลาเข้าอันตรายมากเลยนะฮะอ้าวสำหรับถ้าเจ้าของรถยังไม่รู้แต่ถ้าเห็นคลิปแล้วเอาไปซ่อมเถอะพี่นะฮะเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงอ้าวเรื่องต่อไปมีเรื่องแฮปปี้ดีๆมาฝากพี่อะไรอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ดันไม่ได้อยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นในที่ที่ไกลแสนไกลที่ไหนมันเกิดอีกหนึ่งทวีปที่ไหนอ่ะออสเตรเลียเฮ้ยแฟนผมมีญาติอยู่ที่นั่นอ้าวจริงเหรอเฮ้ยดีมากโทรบอกเลยดีมากเดี๋ยวบินเลยนะต้องรีบโทรบอกเลยอ้าวมีอะไรอ่ะมันมีเทศกาลทิ้งของพี่เฮ้ยไม่ใช่ทิ้งของแบบตำรวจมาแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องรีบทิ้งของอันนี้คนละของคนละของเราอย่าเข้าไปใกล้ตารางมากนักขอโทษฮะอันนี้เป็นของที่ไม่ใช้แล้วเป็นของที่ไม่ใช้แล้วคือมันจะมีเทศกาลที่แต่ละบ้านเนี่ยนะครับเมื่อมีของที่ไม่ทิ้งแล้วไม่ใช้แล้วก็จะนำออกมากองเอาไว้หน้าบ้านนะฮะก็คือทิ้งที่เห็นอยู่นี่คือทิ้งนะอ๋อผมเคยเห็นอย่างที่อเมริกาเขาจะเป็นแบบว่าเอามาลดราคาถูกลดราคาถูกของออสเตรเลียคือทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยพี่เฮ้ยนี่โอ้คลิปนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นคลิปที่สาวไทยคนนึงเขาไปถ่ายมาแล้วก็โพสต์ลง TikTok เลยแล้วก็พาไปดูภาพบรรยากาศของเทศกาลนี้เป็นเทศกาลทิ้งของนะฮะของที่เขาทิ้งกันเนี่ยต้องบอกว่าสภาพเนี่ยถ้าดูเนี่ยด้วยตาเปล่าบางชิ้นเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่ว่าพอเข้าไปดูใกล้ๆเฮ้ยพี่สภาพมันดีอยู่จริงๆยังดีผมบอกเลยเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยได้เลยนี่คือชิ้นอ่ะเราก็ยกได้เลยถูกไหมล่ะยกได้เลยแล้วถามว่ามีอะไรบ้างที่เจ๋งๆมีทั้งลู่วิ่งไฟฟ้าจักรยานออกกำลังกายตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ลิ้นชักชั้นวางของตู้เสื้อผ้าเก้าอี้นะครับไฮไลท์พี่อยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงไหนไฮไลท์ก็บอกว่าบ้านของคนที่มีเงินหน่อย
แวบแรกนี่งงเลยนะว่าเอามาทิ้งจริงๆเหรอ เป็นโซฟาหนังคุณภาพดีแบบยกชุดฮะว้าวโอ้โหโอ้โหนี่มีเครื่องซักผ้าแถมให้ด้วยโอ้โหเออหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะฮะคนที่สนใจมากยอดวิวเนี่ย 8.2 ล้านวิวโอ้โหไม่รู้ว่าตั๋วบินไปออสเตรเลียตอนนี้หมดเกลี้ยงหรือยังไม่แต่เท่าที่ดูแล้วคือคำนวณค่าขนส่งแล้วอาจจะไม่คุ้มให้เขาเก็บกันเองเราอยากไปเลยไม่น่าไหวของนี่เรือก็ทิ้งเหรอถ้าเรือทิ้งผมว่าไม่พี่คือจริงๆอ่ะมันจะมีที่ไม่เฉยหรือแต่ผมว่าเรือไม่น่าทิ้งเรืออาจจะเป็นของบ้านเขาตกใจอ่ะเฮ้ยแต่พี่เอาจริงๆคือโดยปกติแล้วอ่ะเขาจะมีบริการนะสมมุติว่าถ้าพี่ไปหาไปมีธุรกิจคนที่หาเฟอร์นิเจอร์เก่าอ่ะครับมันจะมีขนใส่คอนเทนเนอร์แล้วใส่เรือกลับมาโอ้โหช่องทางรวยชี้ช่องทางไม่ไหวช่องทางไม่ไหวแต่อันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะก็ดีแหละอีกหนึ่งประเทศฮะที่เขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นเทศกาลด้วยทำแบบเป็นเรื่องปกติเลยก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ทิ้งเหมือนกันทิ้งเหมือนกันเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าพอญี่ปุ่นเขาจะมีปัญหาเรื่องบ้านเล็กหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะเก็บของไม่ได้มากหรือว่าอะไรใหม่แล้วคือเป็นประเทศที่ผลิตเทคโนโลยีได้เองเขาก็เลยจะรู้สึกว่าอะไรตกรุ่นอะไรเปลี่ยนใหม่ก็ทิ้งเลยเอาบ้านเราลองบ้างไหมล่ะครับผมลองทิ้งบ้างไหมผมซ่อมทุกอย่างเลยไม่มีตังค์ซื้อใหม่สักอย่างเลยพี่นิ่งล่าสุดเครื่องทำกาแฟเดี๋ยวทำไมพาเศร้าอ่ะอะไรของเราเนี่ยปีนี้ต้องพาเศร้ารถก็เสียทีวีท่อแอร์โอ้ยหลายอย่างเหลือเกินโอ้อะไรก็มีอะไรให้ทิ้งเลยมีแต่เรื่องที่ต้องซ่อมไปเรื่องราวดีๆบ้างไปเรื่องราวดีๆบ้างดีกว่าครับผมทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆนะฮะที่ทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภานะฮะได้ร่วมถวายเกียรติบัตรแด่พระไพศาลประชาธรวินะฮะหรือว่าพระอาจารย์พบโชคนะครับเจ้าอาวาสวัดห้วยปลาก้างผู้นำต้นแบบด้านความเมตตาให้ความช่วยเหลือประชาชนณวัดห้วยปลาก้างตำบลริมกกอำเภอเชียงอำเภอเมืองเชียงรายนะฮะจังหวัดเชียงรายครับครับโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกสิงห์สึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพร้อมทั้งคณะสมาชิกวุฒิสภานะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมครับถวายเกียรติบัตรแด่พระไพศาลประชาธรวิหรือว่าพระอาจารย์พบโชคนะครับเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งพระผู้นำต้นแบบที่มีความเมตตาสูงฮะให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านและผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ด้วยหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการพัฒนาวัดนะครับจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวช่วยเหลือชุมชนสร้างโรงพยาบาลด้วยนะครับช่วยเหลือผู้ที่ป่วยยากไร้ฮะเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้พ้นจากความทุกข์ครับพลเอกสิงห์สึกสิงห์ไพรนะฮะกล่าวว่าพระอาจารย์พบโชคเนี่ยเป็นพระอาจารย์นักพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาที่ให้เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีการศึกษารวมถึงการสร้างโรงพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาในการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับซึ่งคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เล็งเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีสมควรที่จะได้รับเกียรติบัตรส่งเสริมยกย่องแสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านเนี่ยได้ช่วยพัฒนาสังคมต่อไปนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปครับนี่ฮะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับวัดห้วยปลากั้งที่เชียงรายเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ๆครับใช่ไหมผมเคยไปสวยมากนี่สวยมากมีโอกาสก็แวะไปกันนะครับผมตอนนี้ฮะใครมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไม่ชอบเข้าสถานที่นวดต่างๆเพราะว่ายังแอบระแวงเรื่องโควิดอยู่ผมมีข่าวดีมาบอกนะฮะคุณสามารถจะหายปวดตามเนื้อตัวได้นะฮะแต่จะเป็นอะไรนั้นครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไปเทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะอากาศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิง
ที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงวันแม่ปีนี้ชอปเปเนียขอเป็นตัวแทนความห่วงใยจัดสินค้ามากมายในราคาสุดพิเศษเพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณเพราะคำว่าแม่ยิ่งใหญ่เสมอระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566จนถึงวันที่31สิงหาคม2566ให้ทุกวันเป็นวันแม่ที่มีความสุขสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียรวบรวมทุกข่าวในกระแสโลกโซเชียลที่สังคมต้องติดตามเสิร์ฟทุกเรื่องราวแซ่บๆที่ทุกคนต้องรู้ไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะคะและเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับแฮชแท็กติดเทรนในช่วงแฮชแท็กแซ่บโซเชียลผู้ปกครองก็ซื้อโทรศัพท์ให้แต่พอจับได้ก็คือถูกทำลายเลยยายเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งบอกว่าติดค่าบ้านอยู่พันกว่าบาทมีหลักฐานยืนยันมียืนยันมาอัปเดตเรื่องราวเศรษฐกิจและปากท้องใกล้ตัวเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์พบกับเรื่องราวแซ่บๆทันกระแสโลกโซเชียลได้ในรายการแซ่บทูเดย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30มาสคาร่าบำรุงขนตาบำรุงคิ้วต้องเมจิเซรั่มอัญชันที่เซเว่นโลตัสและ If and Boy ฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟูดแลนด์และ If and Boy Interclean น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมครับปวดเมื่อยเนื้อตัวไหมเส้นจมไหมปวดขาไหมปวดครับปวดหลังไหมปวดครับปวดหัวไหมปวดครับนี่ผมมีตัวช่วยมาฝากนี่คือขี้ผึ้งสมุนไพรเมล็ดกัญชงขายดีมากดีมากแค่ไหนถึงขั้นขาดตลาดครับวันนี้ขอแบ่งมาขอแบ่งมาบางส่วนเพราะเจ้าของเข้ามาเองขอให้เขาแบ่งมาขายในรายการหน่อยครับผมเพราะแฟนรายการเรียกร้องมาเยอะแล้วก่นนะฮะทาไปฮะไม่แสบเพลินหอมเหมือนน้ำหอมมาป้ายตัวนอนสบายด้วยเจอเจ้าของเลยดีกว่าป้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๊อกค่ะพี่ต๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเส้นจมเส้นยืดเส้นตึงคอบ่าไหล่หลังเอวสะโพกหรือบางคนปวดหนักถึงขั้นปวดเรื้อรังต้องไปกินยาแก้ปวดถามว่ากินยาแก้ปวดถ้าคุณปวดเรื้อรัง3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปียาแก้ปวดทาได้ทุกวันไม่ไหวนะคะตับไตถูกค่ะตับไตเส้นพุงพังหมดแสบกระเพาะอีกนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรหนักใครที่ปวดลึกหรือใครที่อยากจะแก้รอแก้อาการหรือบางคนต้องไปกายภาพรอไปกายภาพไปทีขึ้นรถค่าลงค่ารถค่าอะไรต่างๆเป็นพันไปแต่ละรอบทีนะคะวันนี้เราส่งตรงให้ถึงบ้านเลยเทียบเท่ากับเป็นร้านแผนโบราณส่งตรงไปถึงที่บ้านเลยเพราะตัวนี้เป็นสูตรตำรับสมุนไพรที่เป็นตำรับยาต้านความปวดโดยเฉพาะแล้วมันเป็นสมุนไพรไทยใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการไม่มีเคมีไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องของอาการเส้นยึดเส้นจมเส้นตึงหรือมีอาการนะคะที่ปวดเรื้อรังมานานวันนี้ลองใช้ดูค่ะอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะเพราะตัวนี้เป็นสินค้าขายดีเพราะตัวนี้เขาพัฒนาสูตรมาจากตำรับวัดโพขึ้นชื่อรือชาเรื่องการบำบัดความปวดอยู่แล้วแล้วก็ยังมีทีมแพทย์แผนไทยควบคุมการผลิตประสบการณ์ยาวนานกว่า30กว่าปีหลายคนใช้ครั้งแรกแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเห็นผลชัดเจนกลับมาซื้อ3รอบ2รอบ3กันเยอะมากและนี่คือสูตรจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะสำหรับคนที่ปวดลึกปวดเรื้อรัง1กระปุกปกติ699บาท4กระปุกนะคะ748เกือบ 3,000 แล้วแต่วันนี้ไม่ต้องไปจ่ายถึง 3,000 แต่มีเพียงแค่100ชุดให้ขอแบงค์พันมีตังค์ทอน999บาทเท่านั้นนะคะได้ไม่ถึง4กระปุกเลยนะคะ999บาทและแถมฟรีกับไม้นวดกดจุดคะแบบให้อีกนะคะ1อันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะจากราคาเดิม999บาทเท่านั้นวันนี้ที่ดูอยู่ยังไม่ต้องโอนเงินมาให้เดี๋ยวของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านถ้าจะส่ง200บาทไม่ต้องเสียนะคะเหนือใต้ออกตกอีสานส่งหมดเลยวันนี้กรุงเทพปริมณฑลสั่งพรุ่งนี้เตรียมรอรับตรงนี้จะส่งไวส่งฟรีเหรอส่งฟรีเลยค่ะ200บาทไม่ต้องเสีย02
02-016-0000ย้ำนะคะ02-016-0000หรือ LINE @tv999@tv999นั่นเองค่ะด้วยคุณผู้ชมนะคะดูนิดนึงมีหลายคนใช้แล้วก็โอ้โหเห็นผลกันมานักต่อนักแล้วนะคะคุณหมอประสานไปดูคุณหมอประสานท่านนี้นะคะคุณหมอประสานเนี่ยเป็นนักแก้อาการอยู่โพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะดังมากดังมากดังมากไปกันทั้งรถทัวร์เลยไปหาแก้กันหมดเลยอย่างคุณลุงที่นวดเนี่ยตกต้นมะพร้าวสะโพกหลุดโอ้โหเดินทีใช้ชีวิตลำบากปวดเจ็บไปหมดไม่รู้จะไปยังไงเอ้าหันซ้ายหันขวามาหาหมอประสานนักแก้อาการค่ะคุณหมอก็ทั้งนวดทั้งคลึงให้แต่เคล็ดลับที่คุณหมอทำและใช้อยู่คือคุณหมอใช้สุกกายะคู่ในมือหมอไงมันจะเห็นเลยทาลงไปเนี่ยนะใช่เพราะตัวเนื้อยามันจะซึมลงเส้นลงกล้ามเนื้อครอบคลุมทุกอาการปวด คุณหมอใช้ด้วยท่าทางการนวดด้วยแล้วก็นวดให้กับคนที่มารักษาด้วยเต็มไปหมดแล้วคนที่มาเนี่ยนะคะเขาก็กลับกันมาโอ้โหคือเรียกได้ว่าใช้แล้วเขารู้สึกดีขึ้นเขาก็กลับกันมาเยอะมากเลยใช้กันทั้งนั้นเลยแล้วคุณหมอก็นวดตัวเองด้วยนะคะนอกจากคุณหมอประสานแล้วนะคะยังมีคุณแม่พิสมัยคุณแม่พิสมัยท่านนี้นะคะอายุ91ปีโอ้โหนี่เหรอคนนี้เลยค่ะผมขาวไปหมดแล้วดูดวงดูเป็นอาชีพหมอดูดูตั้งแต่ช่วง 8-9 โมงเช้าไปจนถึงบางทีติดพัน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มนั่งแข็งหลังตัวตรงแน่วเลยมันเส้นมันตึงไปหมดดูขาดิคะเนี่ยโอ้โหดูนี่คือคน91นะคะเนี่ยแล้วดูลูกพวดอย่างเงี้ยค่ะว้าวไม้เท้าอยู่ไหนคะแม่ไม่ใช้โอ้91 นี่เพราะอะไรเพราะใช้สุขายะนี่เหรอแม่ใช้ทุกวันว้าวคือถ้าแม่มีอาการปวดตึงยึดนะคะแม่ทาเลยนวดเลยแล้วก็นวดให้ลูกค้องลูกค้าดูติดใจกันใหญ่เลยนะคะก็คือเรียกได้ว่าขอให้คุณแม่ที่อายุยังไม่ถึงคุณแม่พิสมัยก็ได้อ่ะครับถ้าทำไม่ได้แบบนี้ขอให้ลองเปิดใจลองใช้ดูนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะคุณแม่เป็นนักแร่ชื่อดังนะคะก็หลายคนรู้จักคุณแม่เป็นอย่างดีอยู่แล้วคุณแม่อายุ73ปีแล้วค่ะมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเข่านะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของตรงบริเวณไหล่เนี่ยมันติดใส่เสื้อผ้าทีมันลำบากพอจะยกแขนทีเนี่ยไหล่มันติดมันยกไม่ขึ้นต้องให้ลูกหลานช่วยกันใส่เสื้อผ้านะคะรวมไปถึงมีอาการปวดเข่าปวดข้ออักเสบปวดเข่าบ่อยจะขึ้นไปนอนชั้นบนเนี่ยก็ลำบากขึ้นบันไดทีก็ลำบากนะคะคุณแม่ก็ต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะก็ต้องใช้สมุนไพรไทยในการช่วยเนี่ยค่ะคุณแม่ก็สามารถเนี่ยยกแข้งยกขาเนี่ยยกแขนซ้ายแขนขวาใส่เสื้อผ้าอะไรก็สบายนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้คนไทยเก่งสมุนไพรดีของไทยเนี่ยสุดยอดแล้วมันไม่ได้มีเคมีเลยปวดตอนไหนทาตอนนั้นแล้วมันเป็นตัวแก้อาการได้ดีมากปวดลึกนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ดีมากเลยวันนี้นะคะใครที่มีอาการเหล่านั้นอย่าไปทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปเพราะมันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาเสมอปีใหม่ๆคนไทยเก่งนวัตกรรมดีสมุนไพรดีใช้ไปเลยอยากให้ลองเปิดใจดู1กระปุก699บาทแต่วันนี้ไม่ต้องไปจ่ายราคานั้นมันแพงไปเอาราคาคนไทยจับต้องได้ช่วยคนไทยกันทุกคนเลย4กระปุกขอแบงค์พันใบเดียวมีตังค์ถอน999บาทเท่านั้นนะคะ999บาทเท่านั้นและเดี๋ยวจะแถมตัวไม้นวดกดจุดคะแบบไปให้อีก1ชิ้นราคาไม่เพิ่มราคาเท่าเดิมที่สำคัญเนี่ยค่าส่ง200ก็ไม่ต้องเสียแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่30สายสุดท้ายแล้ว30เซตสุดท้ายต้องให้แม่รีบนิดนึงเอ้าเมื่อกี้เปิดมาเนี่ย100สายตอนนี้เหลือ30แล้วนะตอนนี้สายแน่นมากเลยนะคะ02-016-0000ย้ำนะคะ02-016-0000หรือ LINE @tv999@tv999นั่นเองนะคะรีบนิดนึงค่ะใครที่มีอาการปวดไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปให้ดูเนื้อนิดนึงค่ะเปิดขึ้นมานะคะในกระปุกจะมีเป็นแผ่นทองแบบนี้นี่เป็นแผ่นทองคำแท้บริสุทธิ์นะคะมีปัญหาปวดตรงแอบมีปัญหาสมมตินิ้วล็อกนะคะอ้าวนวดตรงบริเวณนิ้วแบบนี้ได้เลยนิ้วที่มันล็อกที่มันจมที่มันตึงแบบนี้นวดไปเลยนะคะไอที่มีอาการปวดตามข้อนะคะนี่หรือว่าบางทีถือของหนักแบบนี้ตัวนี้นะคะเขาจะซึมลงเส้นลงกล้ามเนื้อครอบคลุมทุกอาการปวดใครที่ปวดลึกนะคะตรงนี้ตอบโจทย์เลยมันไม่มากองอยู่ที่หน้าผิวแล้วไม่ต้องกลัวเปื้อนเสื้อผ้าเปื้อนเส้นผมเหนียวเหนอะหนะไม่มีเลยค่ะเข้มข้นมันซึมเลยมันซึมลงเส้นไม่ต้องกดแรงอย่างนี้ไหมไม่ต้องไปกดแรงเลยนะคะบางทีเนี่ยไปนวดนะคะกลับมาระบมนะแสดงว่าน้ำมันนวดประสิทธิภาพไม่ค่อยดีแต่ถ้าประสิทธิภาพดีๆเนี่ยนวดนิดเดียวแค่นั้นมันจะขับลมมันจะช่วยซึมลงเส้นมันไม่มากองที่หน้าผิวซึมซาบง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เปื้อนเสื้อผ้าด้วยปวดหัวทาได้ไหมปวดหัวปวดหัวทาคอมาหลายนี่ถ้าปวดหัวทาตรงกกหูตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมเส้นประสาททั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ปวดหัวไมเกรนเครียดนอนไม่
ไม่หลับทาไปเลยมันมีตัวเมล็ดกัญชงด้วยลดอาการอักเสบและการนอนหลับได้ดีมากนะคะและนี่คือสูตรสมุนไพรไทยเข้มข้นที่เป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดแล้วหายากทั้งหมดและเป็นสูตรที่พัฒนามาจากตำรับวัดโพทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วขึ้นชื่อรือชาเรื่องการบำบัดความปวดเพราะฉะนั้นใครเส้นจมยึดตึงใครมีอาการปวดลึกนะคะปวดเรื้อรังให้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะกับสุกยาขี้ผึ้งกัญชงนะคะโปรโมชั่นทั้งหมดทั้งมวล4กระปุกนะคะเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศ200บาทไม่ต้องเสียกดเบอร์โทรศัพท์ด่วน02-016-0000ย้ำนะคะ02-016-0000หรือ LINE @tv999@tv999 ค่ะทันไหมอ่ะโอ้ผมบอกเลยนะรีบโทรนะขายดีถึงขั้นว่าเขาเคยแบบว่าขาดตลาดมาแล้วนะถูกต้องใช่ค่ะราคาพิเศษจริงๆนะฮะ02-016-0000 02-016-0000ค่ะขอบคุณมากคุณป้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาพักสักครู่ให้เดี๋ยวกลับมาครับรวบรวมทุกข่าวในกระแสโลกโซเชียลที่สังคมต้องติดตามเสิร์ฟทุกเรื่องราวแซ่บๆที่ทุกคนต้องรู้ไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะคะและเคลียร์ทุกประเด็นร้อนกับแฮชแท็กติดเทรนในช่วงแฮชแท็กแซ่บโซเชียลผู้ปกครองก็ซื้อโทรศัพท์ให้แต่พอจับได้ก็คือถูกทำลายเลยยายเอากระดาษมาแผ่นนึงบอกว่าติดค่าบ้านอยู่พันกว่าบาทมีหลักฐานยืนยันมียืนยันมาอัปเดตเรื่องราวเศรษฐกิจและปากท้องใกล้ตัวเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์พบกับเรื่องราวแซ่บๆทันกระแสโลกโซเชียลได้ในรายการแซ่บทูเดย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30ต้นไม้รอบบ้านของคุณอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ทำให้เกิดอันตรายกับคุณโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าปัญหากิ่งไม้ผ้าสายไฟหรือปัญหาจากขโมยจะจัดการด้วยตัวเองนั้นก็ดูยุ่งยากและดูอันตรายเกินไปใช่ไหมล่ะครับคุณต้องมีผู้ช่วยดีๆแบบสมาร์ทเชียร์เลื่อยกระตุกกิ่งสูงแบบนี้จะปีนไปทำไมเพราะด้วยด้ามจับอลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่สามารถปรับความยาวได้สูงถึง5เมตรให้คุณจัดการกับกิ่งไม้สูงๆได้อย่างสบายกรรไกรเด็กกล้าที่มาพร้อมรอบช่วยทุ่นแรงในการตัดสามารถตัดไม้ได้หลายขนาดแล้วถ้าเจอกิ่งไม้ใหญ่ๆล่ะจะทำยังไงไม่ต้องห่วงครับสมาร์ทเชียร์ออกแบบให้คุณใช้งานได้หลากหลายเรายังมีเลื่อยเหล็กที่คุณสามารถตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้จะกิ่งไม้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กกิ่งไม้ขนาดไหนคุณก็ตัดได้ด้วยเลื่อยของสมาร์ทเชียร์อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องเล็กๆจากกิ่งไม้ใบไม้รอบบ้านลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ให้สมาร์ทเชียร์เลื่อยกระตุกกิ่งเป็นผู้ช่วยของคุณสิครับทีวีเดเร็กให้คุณเป็นเจ้าของสมาร์ทเชียร์เลื่อยกระตุกกิ่งทั้งเซ็ตประกอบด้วยด้ามจับที่ปรับความสูงได้ถึง5เมตรที่มาพร้อมใบเลื่อยและตัวเครื่องปกติเซ็ตละ 2,580 บาทแต่วันนี้เราจัดมาให้คุณในราคาพิเศษเพียง 1,590 บาทแต่ก่อนถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้รับไปเลยทันทีกับใบเลื่อยมูลค่า150บาทอีก1ใบเท่านั้นยังไม่พอเพียงคุณโทรเข้ามาเป็น50สายแรกรับไปเลยทันทีกับโซล่าสตรีทไลฟ์1เซ็ตมูลค่า 1,490 บาททั้งหมดนี้มูลค่ารวม 4,220 บาทแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษเพียง 1,590 บาทย้ำ 1,590 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ถึงวันที่30กันยายน2566โทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-0009 02-666-0009 ทีวีเดเร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันCSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพสบู่เบนเนส C&E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟคุณผู้ชมครับครับผมแบบนี้นะฮะบางพื้นที่ก็ฝนกำลังตกเลยนะฮะ
หาอะไรร้อนๆดื่มกันดีกว่าจะได้คลายง่วงผมพามาดื่มฮะกาแฟดีๆครับนี่ฮะกาแฟปรุงสำเร็จแบบ32อินวันนะฮะใครที่ได้กินต่างบอกว่าหอมอร่อยจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นกาแฟแบบ3อินวันนะครับถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคุณชมต้องลองดูครับผมนี่กาแฟฟินดี้ครับผลิตจากกาแฟอาราบิก้า 100% เป็นกาแฟสำหรับผู้ที่ใส่ใจในตัวเองนะฮะเพราะเป็นกาแฟ 0% คอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและชูคาโรสนะครับได้รับเครื่องหมายฮารานพี่น้องมุสลิมดื่มได้ครับแล้วก็ยังมีสารสกัดจากถั่วขาวเห็ดลิ้นจือและผงหลังนกด้วยเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับฉีกซองฮะเติมน้ำร้อนนะครับคนให้เข้ากันเพียงแค่นี้ครับคุณก็จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติหอมอร่อยฟินกับรสชาติกาแฟสดแบบซองต้องฟินดี้ครับและวันนี้นะฮะฟินกว่าเดิมครับกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม2กล่องครับปกติ 1,258 บาทพิเศษเหลือเพียง750บาทเท่านั้นนะฮะแถมเพิ่มให้อีก2ซองอีกต่างหากผู้ชมเอ้ยนี่ฮะแอดไลน์เลยครับที่แอดช็อปแมเนียนะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรนี้ครับ02-114-3030 ย้ำอีกครั้งนะฮะ02-114-3030ครับนี่ใครอยากจะฟินกับฟินดี้นะฮะก็อย่าลืมโทรไปนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วกับ Sub Today ครับครับพบกันวันพรุ่งนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ